ซีนนั้นก็แบบเราจะไม่สามารถเรียกเขาว่ามัมได้นี่หรอแล้วหรอเลยหรออย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าโลกไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นคือพีทอะไม่ได้รู้สึกว่าการที่มีลูกเราจะทำให้ครอบครัว complete ด้วยความที่ว่าพีทอะไม่เคยมองสตีเวนว่าเขาแบบเป็นฝรั่งนี่หนูมีแพลนอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยปะคะในอนาคตโหโอ้โหชีวิตของสะใภ้ต่างแดนฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องสวยงามนะคะแต่พิชชี่เล่าเองว่าโอ้ยพี่มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะมันต้องเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเยอะแยะมากมายลองมาติดตาม EP 2กันค่ะว่าชีวิตของสะใภ้ต่างแดนที่เรารู้สึกว่าตายแล้วมีสามีเป็นฝรั่งก็ดีนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็ต้องมีลูกน่ารักสิเธอกลับคิดถึงการมีลูกน้อยมากแล้วอะไรคือความสุขหรือแม้กระทั่งเป็นความทุกข์ของการเป็นสะใภ้ต่างแดนติดตามกันได้ใน EP นี้ค่ะหนูมีซีนขอแต่งงานมหัศจรรย์ไหมว้าวฉันแบบว้าวล้างตาไหลร้องไห้แต่ฉันขอแต่งหน้าก่อนนะมีพี่อ้อยก็คือซีนขอแต่งงานเป็นอะไรที่งงๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเตรียมกันมากับเพื่อนพีทกับพ่อแม่พีทกับน้องชายพีทคือทุกคนรู้หมดยกเว้นพีทซึ่งพีทเนี่ยเป็นคนที่คนเซอร์ไพรส์ยากมากจริงๆแล้วเพราะเป็นคนถามเก่งพีทก็จะเป็นคนสงสัยเก่งแบบเอาเราไม่ไปอย่างนั้นหรอเราไม่ไปอย่างนี้หรอแล้วอย่างนี้หรอคือเป็นคนแบบถามเก่งแต่อยู่ๆแบบเหมือนเวลาเราดูละครพี่อ้อยแล้วเรารู้สึกว่าอีนางเอกนี่มันโง่จังเลยเห็นอยู่แล้วหรือเปล่าคะว่าเขาคุยกันขนาดนี้มันก็ต้องใช่ไหมคะแต่พอเป็นตัวเองอ่ะมันแบบอ๋อเขาคงยุ่งไม่หรอกมั้งอยู่ๆก็ไม่รู้รับบทนางไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นพีทออกไปต่างจังหวัดกับที่บ้านพีทมาพอดีพีทรู้แล้วด้วยนะว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงๆนี้แหละพอพ่อแม่ฉันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่าแบบมันต้องสักช่วงนึงแถวๆเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วเขาก็จัดแจงแบบเอาลูกโป่งเอาอะไรมาแบบเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่แบบในห้องเราแล้วก็เหมือนจะแบบพยายามยังไงก็ได้ให้นัดพีทไปตรงจุดนึงที่แบบอยู่หน้าLondon Tower Bridge wow. มันไม่ใช่แค่สวยหรือดูโรแมนติกแต่ว่ามันเป็นที่ที่เรามีความทรงจำด้วยกันเยอะอะค่ะที่พี่เจอตอนที่เขาโผล่มาในเนียบายพี่ในแอปก็อยู่ตรงนี้ที่ที่มาเดทแรกกันก็อยู่ตรงนี้คือมันก็เป็นที่ที่แบบเต็มไปด้วยแบบความทรงจำอุ้งก็เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันเนาะนางก็เลือกมาแล้วก็แบบจัดแจงกับเพื่อนพี่ว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าพี่มาเดินมาตรงนี้ซึ่งทุกคนคือร่วมหัวกันสุดฤทธิ์คือแม้แต่พ่อกับแม่พี่ก็แบบฉันงงมากคือแบบเราเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดตรงนั้นเนี่ยมันแป๊บเดียวมากแต่พ่อพี่แบบแวะเข้าร้านนี้ก็แวะเข้าร้านนี้แวะทุกร้าน อะไรยังไงทำไมพ่อแวะเยอะจังเดินไปเดินมาก็เจอเขาซีนนั้นก็แบบก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเราสามารถมีโมเมนต์นี้ในชีวิตได้จริงๆเหรอวะเดินมาข้างหลังเป็น Tower Bridge แล้วก็เป็นผู้ชายของเรายืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อโค้ทหล่อเลยแล้วก็ถือดอกไม้อยู่หนึ่งช่อแล้วในใจก็คิดว่านี่หรอแล้วหรอเลยหรอในหัวตอนนั้นก็คือสับสนมากแต่สิ่งเดียวที่ชัดเจนมากคือสาธุบุญฉันทาลิปสติกมาวันนั้นเพราะไม่ได้น่าเกลียดมากก็ถือว่าโอเคอยู่แต่โมเมนต์นั้นก็คืองงมากกว่าเซอร์ไพรส์การถูกขออ่ะคืองงว่าเขาทำอะไรพวกนี้เป็นด้วยเพราะว่าเขาดูไม่ใช่คนที่โรแมนติกอะค่ะคือพีทก็ไม่ใช่คนที่โรแมนติกแต่น่าจะโรแมนติกกว่าเขาก็เลยแบบงงว่าเฮ้ยคนอย่างเธอสามารถแบบทำเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอหรือแม้กระทั่งแบบภาพเขาที่คุกเข่าลงไปอย่างพีทไม่เคยแบบมีภาพนี้ในหัวมาก่อนก็โมแต่แบบก็ตกใจร้องไห้แล้วเขาพูดอะไรบ้างพีทจำไม่ได้เลยนะจำได้ประโยคเดียวว่าแบบอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตแล้วแล้วเขาก็คงพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบดึงขึ้นได้หรือยังเพราะนางนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วพีทก็โมแต่แบบน้องพี่จ๋ามีความคิดในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยเราจะต้องมีเบบี๋เห็นไหมเพราะส่วนใหญ่บอกว่าฉันอยากแต่งงานกับฝรั่งค่ะลูกจะได้น่ารักคิดอยากจะมีเบบี๋ไหมคะมันดูเป็นอะไรที่คนถามเยอะเนาะคนก็จะแบบอยากเห็นนะว่าแบบลูกต้องน่ารักแน่ๆเลยใช่ฉันก็ว่าถ้าฉันมีลูกฉันต้องน่ารักแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเพราะนั้นทุกคนไม่ต้องรอดูครับเขามั่นใจแล้วนะคะว่าลูกของฉันจะต้องน่ารักถ้าพีทมีลูกพีทจะต้องน่ารักแน่ๆแต่ว่าพีทยังไม่ค่อยแบบมีความรู้สึกนั้นเลยอะพี่อ้อยคือพีทไม่ได้รู้สึกว่าการที่มีลูกเราจะทำให้ครอบครัว complete เพราะพีทไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ complete อยู่ในตอนเนี้ยแต่ในอนาคตอันไกลก็อาจจะไม่แน่แบบแม่พีทก็เหมือนกันนะถ้าอยากมีหลานอยากแบบมีหลานลูกครึ่งก็ต้องน่ารักแน่ๆเลยอ้าวนี่ไงค่ะลูกครึ่งลูกครึ่งมันชกินเปอร์เซียค่ะคุณแม่ อย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเอ้ยลูกเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งตาสีฟ้าไหมคะอะไรเงี้ยก็บอกแม่อยู่แล้วคนผู้ชายในบ้านหนูเหรอคะเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้
เหมือนกันเลยค่ะคือพี่ก็คงโชคดีด้วยที่แบบความเห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออยังไม่มีในอย่างน้อยๆในระยะอันใกล้นี้ในอนาคตก็อาจจะไม่แน่แต่ว่าโลกไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นความเป็นสะใภ้ต่างแดนของหนูเนี่ยในครอบครัวคนไทยเวลาที่เราจะเลือกใครสักคนมาในครอบครัวพ่อแม่จะต้องแฮปปี้ด้วยนะจ๊ะพ่อแม่จะต้องรักเธอด้วยเอ๊ะตกลงจะมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ในอนาคตไหมอย่างแบบครอบครัวอย่างคนฝรั่งหรืออังกฤษเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ถ้าคุยกันเหมือนกระซิบเผื่อพ่อแม่เขาฟังอยู่เราดูแบบกระซิบไม่มีเลยอ่ะช่วงที่จบรายการเลยไหมคะจบรายการค่ะพี่คิดว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาอะค่ะค่อนข้างแบบโอเพนมากประมาณนึงคือไม่ได้เป็นแบบหัวโบราณจ๋าๆแล้วก็เขาก็จะมีมายด์เซตที่ค่อนข้างแบบเปิดแล้วอยู่ด้วยประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแนวว่าแบบเออใครลูกเขารักใครเขาก็รักด้วยเงี้ยมีพีทเนี่ยมีปัญหาเองค่ะกับการแบบต้องเรียกเขาว่าลูกด้วยเขาด้วยชื่อความคนไทยเราก็จะแบบคุณแม่คะอย่างเงี้ยจะแบบคุณแม่คะคุณแม่คะคุณพ่อคะอย่างเงี้ยเรียกพ่อแม่แฟนเนาะสตีเว่นอะง่ายเชียร์ค่ะไปบ้านพีทแค่เรียกแม่พีทว่าคุณแม่แต่พีทอะเรียกเขาว่าแม่มันจะฟังดูแบบแปลกอะในของคนอังกฤษอ่ะเราจะไม่สามารถเรียกเขาว่ามัมได้ขนาดนั้นถ้าเอาตามทั่วไปจริงๆแล้วอ่ะก็เรียกด้วยชื่อเลยค่ะเหมือนเราเรียกแบบว่าอ่ะคุณสมศรีคะอย่างเงี้ยแบบคุณสมศรีคะให้ช่วยล้างจานไหมคะอย่างเงี้ยมันดูแบบทำใจยากมากแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องอะไรจุ๊กจิ๊กอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีอะไรในฐานะที่หนูได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวอังกฤษมาแล้วมีอะไรที่จะเป็นแบบอาจจะเป็นคำเตือนหรือแบบระวังตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้นิดนึงนะคะเพราะบางทีเขาถือนะคะอะไรเงี้ยมีไหมคือเรามาจากต่างเค้าเจอกันต่างประเทศกันถ้าคนเราสองคนมันอยู่ใน relationship ความสัมพันธ์เดียวกันแล้วเรารักกันอะเราก็จะช่วยกันสอนกันเองได้อยู่แล้วแบบอุ๊ยทำแบบนี้มันไม่นี่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋ออย่างนึงที่พี่คิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยชินมาจากความไทยแต่ถ้าสำหรับฝรั่งเนี่ยมันค่อนข้างรูทนิดนึงคือเราจะไม่ทักกันด้วยรูปร่างหน้าตาค่ะเหมือนเพราะว่าบางทีในคนไทยเราแบบเราไปเจอญาติเค้าหรือไปเจอคนที่บ้านเค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแบบน้องเธอดูแบบผอมลงป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูเป็นแบบพูดปกติแบบเฮ้ยน้องอยู่โอเคป้าดูแบบผอมๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนห่วงใช่เพราะพูดภาษาไทยฟังดูเหมือนจะซอฟต์แต่พอถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บอ่ะมันรูทนิดนึงอ่ะเงี้ยซึ่งพีทเองก็เคยถามเหมือนกันเพราะเราถามไม่ได้ด้วยจะแบบบอดี้เชมมิ่งเขาหรืออะไรเราแค่สงสัยเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่พอเป็นแฟนกันอะค่ะหรืออยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันอะอะไรพวกเนี้ยมันสอนกันได้อะมันบอกกันได้เหมือนกันกับที่เวลาที่สตีเว่นไปไทยอย่างเงี้ยเขาเองก็ต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับที่ไทยเหมือนกันพี่มองว่าการที่เรามีความสัมพันธ์อ่ะเราไม่ได้จำเป็นต้องไปตามเขาตลอดเพราะแค่เพราะว่าเขาเป็นฝรั่งหรือเขาเป็นต่างชาติเราคือเราเขาคือเขาแล้วเราเป็นคนสองคนที่ต้องมาเรียนรู้กันอยู่แล้วได้แล้ววันนี้เรารู้จักพีชในอีกหลายมุมมากเลยจากการที่ไปตามดูคลิปของหนูต่างๆนานามากมายและหนูเป็นคนที่คุยอะไรได้สนุกมากจริงๆเลยเนาะจริงจริงนี่หนูมีแพลนอยากจะกลับมาอยู่ไทยป่ะคะในอนาคตหรือว่าแบบว่ากลับอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบอยู่เลยค่ะค่ะตอนเนี้ยพีทยังไม่เห็นว่าจะมีการกลับไปเซตโทที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตมันไม่แน่ซึ่งพีทก็เป็นแบบนี้มาตลอดคือพีทไม่ค่อยแพนไกลมากเวอร์อะไรอยู่แล้วค่ะพีทเชื่อว่าตอนนี้มีคนไทยหลายคนติดตามหนูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตามติดดูชีวิตของหนูตามติดดูสตีเว่นด้วย Oops. แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูค่ะว่าคนที่บอกว่าไม่เอาค่ะอยากคิดถึงเรื่องการมีลูกแบบบางๆมากๆวันหนึ่งอยู่ ก็กลายเป็นคุณแม่แล้วเราก็จะเห็นอยู่พิชชี่กลับเมืองไทยค่ะแล้วก็พาลูกมาด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนใช่ไหมคะในอนาคตมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยบ้างคะมีอะไรอยากจะบอกถึงประเทศไทยของเราบ้างคะนี่คำถามนางงามมากเลยนะเออคำถามนางงามมากเลยอ่ะพี่จะฝากบอกคนไทยว่าอุ๊ยอยู่ๆก็ดูแบบเป็นตัวแทนประเทศที่จะแบบขอส่งสารนี้กับซึ่งโอเคซึ่งโอเคเป็นสำนวนอังกฤษละกันพี่คิดว่าเนี้ยเหมาะกับทุกอย่างที่เราคุยกันหรือใน environment ตอนนี้คือ grass always greener ค่ะ grass always greener on the other side อ่ะคือมันเป็นสำนวนอังกฤษที่หมายถึงว่าแบบหญ้ามักจะดูเขียวกว่าอยู่แล้วหญ้าอีบ้านตรงข้ามมันมักจะดูเขียวกว่าบ้านเราเสมอแต่จริงๆแล้วก็คือเวลาเราอยู่ข้างในมองออกไปข้างนอกเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่างดีมันช่างสวยงามที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแบบมันไม่ดีมันแย่หรือมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันไม่เสมอไปอ่ะ
คือพี่เข้าใจนะว่าแบบเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดอะไรกับที่มันเป็นอยู่เนี่ยเรามองไปข้างนอกยังไงเรารู้สึกว่ามันดีกว่าโอ้ยอยากจะไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจังเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เขียวชอุ่มอย่างนั้นเสมอไปอ่ะมันก็จะมีด้านที่มันแบบมีมุมหญ้าที่ไม่เขียวบ้างแต่เราอาจจะแค่มองไม่เห็นหรือมันไม่ได้ถูกแสดงออกมาเฉยๆอ่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องรู้สึกอย่าเพิ่งรู้สึกแบบท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอาจจะมองเห็นมุมหน้าอิจฉาคนอื่นใหญ่โตเนาะแล้วคิดว่าตัวเองดูน่าสงสารมากอะนะจนกว่าจะได้เข้าไปอยู่ในมุมนั้นจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ตามพี่อ้อยเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยขณะที่พิชี่ทำให้คิดถึงประเทศไทยได้เพราะก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่อร่อยมากยั่วซะเลยโอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพิชชี่แขกรับเชิญคนแรกของพี่อ้อยเลยนะสำหรับสะพายต่างแดนแล้วก็สนุกมากค่ะอย่างน้อยเราได้รู้ว่าอังกฤษเองก็มีมุมที่ก็มีมุมน่าอิจฉาจริงๆแหละและในที่สุดแล้วความรักของหนูมันอาจจะเป็นวิธีคิดแบบหนึ่งที่ทำให้พวกเราต่อให้จะเป็นสะพายชาติใดก็ตามมีอะไรก็ต้องคุยกันอยู่ดีอะมีอะไรเราก็ต้องบอกกันอยู่ดีอะแม้ว่าในบางเรื่องเรารู้สึกว่าอุ๊ยตายบอกไปจะดูงี่เง่าการไม่บอกก็อาจจะเป็นความงี่เง่าอีกประเภทนึงคือพี่ no. ไม่เคยมองตัวเองว่าแบบเป็นสะพายต่างแดนหรืออะไรขนาดนั้นเลยอ่ะด้วยอาจจะด้วยความที่ว่าพีทไม่เคยมองสตีเวนว่าเขาแบบเป็นฝรั่งอ่ะแบบคือพีทมองเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งคือพีทไม่ได้ชอบเขาเพราะเขาเป็นฝรั่งที่นิสัยแบบนี้แบบนั้นที่ดีแต่พีทมองว่าพีทชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่ดีคือพอมันมองแบบนี้มันก็เลยไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรมากมายที่มันจะมาแบบทำให้ความสัมพันธ์มันยุ่งยากขึ้นอ่ะเออตัวความสัมพันธ์มันยุ่งยากเพราะเราไปมองว่ามันยุ่งยากเนาะแค่เสื้อนิวยอร์กตัวเดียวก็สามารถเปิดโลกให้หนูได้เจอผู้ชายคนหนึ่งบนโลกนี้ใช่ค่ะอย่าไปยากค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องบอกขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ชี่คะท้ายสุดค่ะฝากผลงานกันหน่อยเผื่อว่าใครๆก็ตามที่ดูอยู่จะได้ตามไปดูหนูอุ้ยเขินเลยค่ะพอจังหวะที่ต้องขายของแล้วก็ทำไม่เป็นเลยนะคะสู่ขายได้พี่เชื่อขายไม่ค่อยเป็นเลยทำไมดีแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะดูคอนเทนต์ที่เป็น cross culture นะคะมีความ entertainment สาระในไร้สาระของชนีไทยในประเทศอังกฤษนะคะ yeah. ก็ฝากไปกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube Peachy นะคะหรือว่าบนเพจชนี Peachy and Steven Oppa นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาเรียนต่อต่างประเทศเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ติดต่อไปได้เลยที่ Go Uni นะคะปรึกษาฟรีมีคอร์สเรียนอังกฤษมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยนะคะค่ะคุณแม่บอกแล้วว่าขายไม่ค่อยเก่งขายทีนึงได้ทุกผลิตภัณฑ์ได้เลยดูแลสุขภาพนะพี่ชี่นะแล้วมีโอกาสคงจะได้เจอกันนะคะเราคุยกันได้เยอะแยะมากมายแน่ๆเผื่อมีโอกาสครั้งต่อไปนะพี่ชี่ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายนะขอบคุณค่ะได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบ EP นี้แล้วค่ะตายแล้วเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่มากนะคะแม้ว่าจะแก่นิดหน่อยนะคะแต่ว่ายูทูบเบอร์แบบนี้เนี่ยรับรองว่าเข้มแน่นอนนะคะแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามได้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ไว้สักนิดนึงกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะคะแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะได้มาเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับใครจะมาเป็นแขกรับเชิญคนต่อไปของพี่อ้อยติดตามได้ EP หน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ